โอ้วันนี้เงินล้นธนาคารหน่อยแจกลูกซะหน่อยโอ้จริงเหรอแม่ใช่ใครเล่นเกมชนะเอาไปเลยอ่ะโอ้โหเฮ้ยจริงเหรอแม่เฮ้ยแม่ให้จริงไหมให้จริงเนี่ยโอ้โหสุดเจ๋งเลยกี่บาทเนี่ยเศษตังค์เนี่ยครับนับไม่ได้ให้จริงนะสายเปย์สายเปย์ไม่สายเปย์ทำหน้าเหมือนไม่อยากให้นะต่างเดือนนี่รวยว่ะโอ้โหโหเอ้ยนี่โอ้คือรวยว่ะโอ้โหกูจะไง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 ใครจะได้ถือเงินก้อนนี้ก็ต้องมาดูกันผมถือครับผมไปโอ้แม่ให้ลูกแค่นี้เองหมื่นเดียวเองโอ้ถูกๆนะเฮ้ยมึงได้ถือแค่วันนี้แหละเดี๋ยวมึงก็ไม่ได้ถือละกูก็เอาละมึงเจอกูแน่เอาวีหนึ่งหนึ่งนะมาละมาดูดิครับว่าผมกับน้องใครจะได้ไปนะ10,000อันนี้แม่เปย์จริงนะทุกคนเออคือแม่ให้จริงใช่ไหมให้จริงเลยใช่ไหมแม่ให้จริงโอ้โหรวยแท้ว่ะมีแม่รวยปั้นโอ้โหพูดถึงยายแล้วนึกถึงอะไรนึกถึงตาใช่ไหมครับแล้วถ้าพูดถึงตาจะนึกถึงอะไรใช่แว่นตาแล้วแว่นตาล่ะแว่นอะไรก็แว่นออปตัสไงครับผม yeah! แว่นนี้นะผมเป็นแว่นกองแสงสีฟ้านะครับที่แบบว่าแสงสีฟ้าเนี่ยออกมาจากจอคอมหรือมือถือนะครับทำให้ไม่ระคายเคืองไม่ปวดตาและทำให้เล่นได้นานยิ่งขึ้นนะครับอย่าลืมไปซื้อกันนะครับผมของเขาดีจริงสั่งได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับและถ้าบอกโค้ดซาเฟลโหลดตอนซื้อเนี่ยนะผมจะได้รับส่วนลด100บาทไปเลยครับผมไอ้น้องอะไรวะเดี๋ยวมาศึกแห่งสายเลือดเออมึงกับกูหนึ่งหรือเปล่าสายเลือด11,000วันนี้มึงกับกูอ่ะไม่มีคำว่าพี่คำว่าน้องมีแต่คำว่าศัตรูล่ะครับพี่ถามอย่างนึงถ้าเกิดว่าปอนชนะปอนจะเอาเงินไปทำอะไรเอาไปอัพคอมครับอัพคอมเมื่อตอนนี้คอมไก่ใช่ไหมคอมไก่ส่วนพี่นั้นพี่ว่าจะเอาไปโปยทิ้งคือมันหนักกระเป๋าต้องไปโปยทิ้งหน่อยแต่ตัวอะไรดีวะเฮ้ยเราต้องตัวเดียวกันเดียวกันนะจะได้ไม่มีความเสียเปรียบได้เปรียบอลิสก็อลิสศึกสายเลือดเท่าที่ดูต้นคลิปนี่หน้าแม่เหมือนไม่อยากจะให้ตังค์พวกเราเลยนะครับคือแม่เขาหน้าอย่างนั้นอยู่แล้วนะเขาเขินกล้องนะแม่นะคือแบบว่าโอ้โหได้เงิน10,000นี่เยอะมากสำหรับพวกเราเพราะว่าเวลาผมทำ YouTube เนี่ยผมก็ได้เงิน100ล้านผมก็ไปฝากให้แม่นะเหรอครับเอ้ยโอ้โหเปิดว่ะไอ้ลืมตั้งค่ามาสัตว์เดี๋ยวเอาป่ะก่อนมึงจะตั้งค่าอะไรของมึงไอ้เลือกตีมอนโอเคตรงไหนวะให้น้องมันตั้งค่าไปเออเลือกตีคลิปแล้วป้อมไม่มีเขาอ้างเลยค่ะชนะคือชนะแพ้คือแพ้เหมือนแม่งตั้งไม่ได้ว่ะตรงไหนเนี่ยอ่ะเดี๋ยวไอ้กากกูให้เก็บเลือดเลยเนี่ยคือประมาณว่าอ่อนให้ครึ่งนึงล่ะแม่งไม่มีตั้งค่าโอ้เฮ้ยอย่าอ้างกูบอกแล้วอย่าอ้างโอ้ยอะไรของมึงเนี่ยโอ้โหคือแม่เขาแบบว่าเงินล้นธนาคารก็เลยแบบเอามาให้พวกเราเนี่ยพวกเราก็เลยเอามาแบบว่าชิงกันคือจริงถ้าจะแบ่งคนละ 5,000 ก็ได้นะเว้ยแต่แบบว่าไม่เอาอะ 5,000 มันทำอะไรได้ทำอะไรได้เออ 5,000 มันแค่แบบเศษเงินนะครับเออโอ้ยอะไรอะไรกูไม่กลัวหรอกไอ้น้องอะไรอะไรมึงอะมาดิมาดิมาวะเดวะเดวะเดอุ้ยไอ้เหี้ยอุ้ยๆมาน้ำหมดวะเดวะเดจะไปไหนมาจะไปไหนเราอุ้ยมาน้ำหมดว่ะเอ้ยมาดิมาดิเอ้ยออกมาไม่เอากูจะไม่แพ้น้องนะเหมือนนึงคือผมไม่ได้เล่นนานด้วยนะครับจริงๆอ่ะนั่นก็พอๆนะเอ้ยปิงมาป่ะเอ้ยอย่าอ้างปิงดิเล่นกาแล้วอ้างปิงเหรอนี่ไอ้เหี้ยนี่แหละดูดิมามึงโอ้ยเหี้ยไม่โดนดูดิโอ้ชิบหายมึงทำแบบนี้กับกูไม่ได้นะนี่เป็นไงกูก็โดนมึงเหมือนกันไอ้โง่มึงไม่ได้โดนคนเดียวควายนี่โดนแล้ววะนี่ไม่โดนเห็นโดนเลยยิงอะไรมาตาถั่วหรือเปล่าเอาดิสัตว์เอาจริงนะเอาจริงนะเอาจริงนะเอาเอาเฮ้ยมึงแพ้นะตายนะตายนะเฮ้ยวะเดตายนะปอนตายนะเอ้ยกูจะตายแล้วกูจะตายแล้วตอนนี้ตายนะปอนโอ้ยอีนิดเดียวเองอีนิดเดียวเองถูกป้อมยิงตายไปเด้อโอ้โหกูบอกแล้วมึงอย่ามาซ่า
พี่นี่แบบว่าไประดับโลกแต่พี่ไม่ยอมไปอ่ะพี่แบบว่าสละสิทธิ์ทำไมวะปวดขี้อ่ะพี่นี่แบบผ่านเวทีระดับโลกมาแล้วเข้าใจไหมเป็นคนดูเป็นคนดูเราเล่นดูยังไม่เคยไปดูเลยคือจริงน้องก็แบบไม่ควรซ่าจริงให้พี่หมื่นหนึ่งเลยดีไหมเอามาให้พี่เลยดีไหมเอามาให้พี่ก่อนเลยก็ได้นะคนละ 5,000 ป่ะคนละ 5,000 ไม่เอาเจ๋งก็บอกเป็นคนละ 5,000 ก็บอกว่า 5,000 มันน้อยไปสัตว์กูนี่ต้องเอาหมื่นหนึ่งกูไม่แบ่งด้วยกูขี้งกขี้งกเบ๋งจริงเลยมาดิไอเอามามาเออหัวไรมาเอามาอืมหัวไรอ้าวหัวไรหัวไรเอาว่ะหัวไรเอาว่ะไม่เดินได้เดี๋ยวไอ้คลิปไปตีมันดิกูไม่ตายหรอกไอ้โง่ไอ้เหี้ยจริงๆกูก็เก่งอ่ะนะบอกตรงครับก็ไม่อยากจะอวยเท่าไหร่แต่ก็เก่งบอกว่าเก่งแค่นั้นแหละครับคนดูที่ดูผมนะผมก็มาเจอผมได้จะพนันกี่บาทก็บอกมาโอ้โหการพนันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับกว่าจะให้แม่สัก 1,000 นึงเดี๋ยวกูไม่ให้มึงเลยค่ะน้องนี่กินแกบไปนี่เอาไปจะเอาไงอ่ะเอาไปดิตายนะอยู่มากๆอ่ะสู้ไม่ถอยอ่ะตายนะคนอย่างกูไม่เคยตายตายนะสู้ไม่ถอยอ่ะอ้าวทำไมซอมบันมันเป็นอย่างนี้วะมาดิตายนะสู้ไม่ถอยอ่ะนี่ตายนะมึงอาจจะตายสัตว์ตายนะสู้ไม่หน่อยตายไม่ตายโง่ไม่ตายโอ้ยเหี้ยเอ้ยตูดแหกแน่เกลือบเกือบไปแล้วเฮ้ยไม่กลับบ้านหน่อยเหรอเกรงใจเลือดบ้างก็ได้นะกลับทำไมอ่ะครับกลับทำไมอ่ะกลับทำไมอ่ะเดินไปไหนกลับทำไมไอ้นี่ไงลืมตากผ้าไว้ลืมเก็บอ๋อลืมเก็บผ้าลืมเก็บผ้าเออมาทำไมอ่ะกลับบ้านไปมาทำไมวะกลับดิกลับบ้านไปอยู่ทำไมเราเอ้ยไปแล้วครับตอนนี้ไปเลยมากลับบ้านไปกลับบ้านไปอย่าเดินทางตรงไอ้สัตว์อย่าเดินทางตรงหัดซิกแซกบ้างทำไมครับพอดีอยากอ่อนให้ครับเดี๋ยวเก่งเกินเก่งเกินทำไงเนี่ยโอ้ฝั่งศัตรูแพ้กันพอดีก็เลยสงสารครับไปปล่อยให้เด็กมันเกินกันคือหมื่นหนึ่งเนี่ยก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะเดี๋ยวอนาคตอาจจะแบบว่าชิงกันเยอะๆหน่อยถ้ารวยๆนะ10ล้านอะไรแบบนี้10ล้านเออเดี๋ยวมันก็เบอร์ไป10ล้านชิงคฤหาสน์1หลังอะไรเงี้ยแบบใครชนะก็ได้คฤหาสน์ไปยิ่งใหญ่แล้วนะยิ่งใหญ่อลังการให้พี่เอาจริงยังเมื่อกี้พี่แค่คิดเล็บตีนหมานะล่ะเออไปเก็บแล้วได้ไงว่าคิดเล็บตีนหมาคืออ่อนให้อ่ะโอเคอ๋อไม่บอกนี่ไม่รู้เลยเนี่ยมาดิไอ้น้องโอ้ขี้ขาดจังวะไอ้กลยุทธ์อ่ะรู้จักอ่ะน้องพี่เป็นคนขี้ขาดแบบนี้เลยเหรอเล่นแต่บุกไปเดี๋ยวก็ตายอยู่ได้ไม่ถึงปีหรอกมาดิมาแม่งเอ้ยไม่โดนเฮ้ยมึงเอาเหรอมึงเอาเหรออุ้ยเอาล่ะเฮ้ยไปปอนเอาล่ะโอ้พี่รักปอนพี่รักกี้อะไรควยอะไรกูไม่รักมึงไอ้สัตว์เฮ้ยเอาล่ะอะไรโปยไปไหนเอาล่ะอะไรมาทำไมจ้ามโดนเวทกัดโอ้ยเอาล่ะควยอะไรเอาล่ะควยอะไรเอาล่ะเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยโอ้โหเกือบฆ่าได้แล้วสัตว์อ้าวอบอรีบไปไหนอ่ะไอ้เหี้ยอบออยู่กับปันก่อนจะรีบไปไหนห่วยเยสเปียดเฮ้ยปันโอ้โหดูดิดูอะไรวะพี่รักปันปันจะทำแบบนี้กับพี่แต่ผมไม่รักพี่เอ้ยโดนต่อเดี๋ยวพอเฮ้ยยิ่งตายหลังๆนี่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เพราะมันเป็นช่วงที่แบบจะเอ็นฟอมได้ง่ายอยู่ปล่อยให้เด็กมันโตเฮ้ยกูไม่ปล่อยมึงโตหรอกไอ้เหี้ยมึงต้องตายในท้องแม่เฮ้ยเดี๋ยวคือกูวิ่งเข้าใส่อย่างเดียวเลยอ่ะทำไมมึงวิ่งหนีอย่างกับหมาแล้วป่ะเอ้ยแต่หมาสุดท้ายชนะมันก็เป็นราชสีห์แล้วเว้ย
เจ็บอยู่เจ็บอยู่เจ็บอยู่มันก็เหมือนกับมดกัดนะครับมดกัดแต่ถ้ามดหลายตัวก็เจ็บอยู่นะเออมดกัดก็เริ่มคันหน่อยแต่มันก็แค่นั้นนะครับมันไม่ทำให้ผมตายอ่ะนี่ครับเออทำไมไม่เจ็บแม่งตีป้อมรัวเลยยับป้อมไม่เจ็บเมื่อกี้ไม่มีคลิปนะเจ็บเปล่าปะเจ็บอยู่เจ็บอยู่นะเฮ้ยเฮ้ยปันพี่รักปันเอาละว้ายเอ้ยแม่งเอ้ยมาไอ้สัตว์ว้าวโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยตายตายไม่น่ารอดแล้วตอนนี้กูรอดเชียวเออแม่งเอ้ยไอ้โง่ไม่ได้แดกกูหรอกโอ้ยยังเจ็บอ่ะครับยังเจ็บอ่ะครับโอ้พี่น้องรักพี่เฮ้ยเหี้ยป้อมกูป้อมกูโดนป้อมกูโดนเอาดิเอาดิมึงอ่ะเป็นไรมึงอ่ะเป็นไรสัตว์หรือเปล่าวะแม่งเหนื่อยหรือเปล่าเหนื่อยก็พักแม่ไม่พักทำไมอ่ะไอ้แม่งตื่นแทงป้อมเลยก็โดดเอาป้อมเลยไม่เอ้ยอุ้ยป้อมมันเจ็บเจ็บไหมเจ็บไอ้สัตว์มาเด็นน้องมาเด็นเฮ้ยป้อมโดนนะป้อมโดนนะเอ้ยแม่งเล่นป้อมว่ะไอ้พวกกากแม่งตัวใหญ่มันก็เล่นป้อมได้แหละเอาเงิน 10,000 นะทำไมใครจะไม่เอาปันไงเนี่ยปันอ่อนให้นะเพราะมันไม่อยากได้เฮ้ยเสร็จตังแน่ใจมึงไม่เอาอ่ะมึงยอมแพ้ดิอ๋อสักสีเมื่อไหร่จะจบวะเออเอาพอขี้เกียจเล่นตอนไหนอ่ะอุ้ย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 ไม่อุ้ย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 คู่อ่ะเอ้ยแต่ป้อมกูป้อมกูเดี๋ยวเกียร์ป้อมยิงตีไปเพื่อนตีไปไอ้คิว10,000ไอ้เฮดตีป้อมได้ไม่เข้าเลยล่ะโอ้โหถ้ากูไปเสริมตอนนี้นะถ้าเกิดว่ามึงตายเมื่อกี้แล้วกูไม่ตายนะจบแล้วเมื่อกี้โอ้โหจริงๆมันเป็นแผนตั้งแต่ต้นอยู่แล้วสาดเป็นไงครับ yes bad ออกแล้วดีวะทุกคนออกจากเกมอ่ะโอ้อีกแล้วกูโดนอีกแล้วเดี๋ยวยิงไปไหนวะไกลเป็นเวทเลยยิงดักนี่เริ่มหลบเอาเฮียกดผิดเริ่มหลบครับนี่ไปไหนครับมาโจมตีดิครับอยากโดนตีจังเลยนี่ครับอยากเจ็บพอใจหรือยังครับผมอยากเจ็บอะครับมาดิมาดิมาดิจะหนีไปไหนอ่ะสัตว์มานี่หิวข้าวเหี้ยเลยไม่ได้นั่งว่างเล่นเกมเหมือนมึงนะเว้ยคนวิทุลาโครงการเนี่ยมาโครงการหน่อยสัตว์ลูลาเยอะเนี่ยไม่ได้ว่างยืมดีสัตว์โอ้โทรศัพท์กากว่ะโทรศัพท์ใครว่าแม่งไม่ได้ว่ะดีไม่ได้หรอกกลับไปพักเอาป่ะกลับไปพักที่บ้านก่อนกูจะเอา10,000กลับไปปักละ12 วิ 12 วิ สิบวิต่างหากนับเลขถูกป่ะเนี่ยมาเฮ้ยจบแล้วมาว้าว10,000ไปเลย 10,000 โอ้โทรศัพท์กากแม่งแหลกอ่ะอย่าอ้างโทรศัพท์แม่ง10เฟรมต่อวิอ่ะครับใครมันจะไปชนะโอ้ยโทรศัพท์มัน10เฟรมต่อวิไอ้ครับมันจะแพ้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอ่ะรู้สึกไงครับจังเงิน10,000ไปทำอะไรครับกูเอาไปซื้อโทรศัพท์ได้ไหมเนี่ย
โทรศัพท์มันโอ้10วิต่อเฟรมอ่ะครับไอ้10เฟรมต่อวิโอ้โทรศัพท์มันกากเกินไป42โอ้โหดูดิ428ไงครับแค่แบบว่าความแบบคนละชั้นน่ะร้อนมั้ยบัดร้อนมั้ยร้อนมั้ยครับผมจ้างเบ10,000มาพัดให้ผมอ่ะครับเรื่องสบายมากเลยเอาเงินฟาดหัวผมเอาเงินฟาดหัวมึงใครก็พูดไอ้คือที่ผมร้อนผมก็เลยจ้างเบมาพัดอ่ะครับกูชิแกงพัดเด้นอนพัดเอกพัดแรงกูชิแกงสบายมากเลยเป็นไงจำไว้นะอ่ะพี่ให้สัก1,000อ่ะหยิบไป1,000หยิบไป1,000อ่ะค่าไป1,000นะถือว่าเราให้ค่าเหนื่อยมาเล่นเกมด้วยกันไปละรวย